ครับProperty Perfect ในปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นปีที่เราทำกำไรสูงสุดในรอบ16ปีนะครับประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับถือว่าจาก 2,003 ถึง 2,019 นะครับในปีนี้นะครับที่เรามีแผนการดำเนินงานที่สำคัญนะครับที่อยากเล่าให้นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนทราบก็คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุลนะครับโดยการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ลดภาระหนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทนะครับสำหรับการดำเนินงานจะมี2ส่วนนะครับก็คือปีนี้จะเป็นปีที่เราเปิดตัวโครงการร่วมทุนนะครับทั้งกับพันธมิตรทั้งรายใหญ่ทั้งหมด3รายนะครับก็คือฮ่องกงแลนด์ซูมิโตโมแล้วก็เซจิซุยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ร่วมทุนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราเปิดโครงการทั้งหมดที่ร่วมทุนนะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับอันแรกที่เราจะเปิดก็ของฮ่องกงแลนด์นะครับที่ร่วมกับ Property Perfect ทำบ้านเดี่ยวนะครับที่แจ้งวัฒนะซึ่งอันนี้ก็เราจะเปิดตัวเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นโครงการที่เป็นเลขเรเจนต์นะครับก็คือเน้นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับเป็นบ้านที่สูงกว่ามาสเตอร์พีซที่เราทำนะครับเป็นไฮเอ็นมากกว่าระดับราคาก็ตั้งแต่20ล้านขึ้นไปนะครับมูลค่าโครงการประมาณ 5,200 ล้านบาทนะครับที่จะเปิดในปีนี้ไตรมาส4ของปีนี้นะครับเราจะเปิดอีกตัวหนึ่งที่ได้โอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อที่ประมาณ200ไร่นะครับโปรเจกต์แวลูประมาณ 8,300 ล้านนะครับเป็นบ้านที่ติดกับทะเลสาบเนื้อที่ทะเลสาบประมาณ100ไร่ก็ถือว่าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่หาได้ยากนะครับเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ที่จะมีทะเลสาบใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะแทบไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเปิดตัวที่บางนาสุวรรณภูมิในไตรมาส4ของปีนี้นะครับสำหรับอีกโครงการที่เราร่วมทุนกับ Grand Asset นะครับแล้วก็ Sumitomo Forestry ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วHigh Heritage ทองหล่อมูลค่า 6,000 ล้านอันนี้ก็เดี๋ยวคุณวิรัติอาจจะมาให้เพิ่มให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอีกโครงการหนึ่งที่เราร่วมทุนกับ Sumitomo Forestry เป็นแนวราบนะครับอันนี้ Property Perfect ถือ 51% แล้วก็ Sumitomo ถือ 49% นะครับอันนี้อยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับโปรเจกต์ value ประมาณ 3,900 ล้านนะครับก็จะเปิดตัวใน Q2 Q3 ดีนะครับอีกผู้ประกอบการรายใหญ่รายที่เราร่วมทุนก็คือเซกิซุยนะครับซึ่งปีที่แล้วเราร่วมทุนไป4โลเคชันนะครับ74ยูนิตนะครับก็ปีนี้นะครับเราเพิ่มอีกโลเคชันหนึ่งก็คือที่สุวิท77นะครับอีกประมาณ28พอดนะครับก็จะเป็นบ้านระดับราคาที่20กว่าล้านที่เน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราภูมิใจเพราะว่าสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครก็คงต่อเนื่องที่จะเจอฝุ่น PM 2.5 ไปอีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำบ้านนี้บ้านของเซกิซุยเข้ามาทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มีรายได้สูงนะครับในการซื้อบ้านแนวความคิดใหม่ๆอันนี้นะครับ